بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ขอความสันติความจำเริญความเป็นดูเมตตาใจพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พึงประสบแด่ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นับจากเวลานี้ไปขอให้สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่เรียกว่ามัจลิสุดดิกเป็นสถานที่ที่มารวมกันเพื่อที่จะได้รำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและขอให้พี่น้องที่มาร่วมเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาให้ตั้งใจให้เนียดเพื่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าการมาเรียนในวันนี้ข้าพเจ้าตั้งใจต้องการที่จะได้รับพลานิสงส์ต้องการที่จะได้รับผลบุญจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมอยากที่จะให้ข้อสังเกตก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาพูดคุยกันกับพี่น้องเกี่ยวกับในเรื่องที่รู้สึกว่าคนตั้งหัวข้อน่าจะมีความเป็นห่วงพี่น้องของเราในสังคมคือหัวข้อที่จะคุยกันนั่นก็คืออย่าห่างเหินจากดุอาหรือเหินห่างจากดุอาและการพึ่งพาพระผู้เป็นเจ้าหัวข้อในทํานองนี้เป็นหัวข้อที่แน่นอนเหลือเกินว่าเป็นหัวข้อที่มีความรู้สึกเป็นห่วงพี่น้องมุสลิมของเราที่ไม่ใส่ใจไม่ให้ความสำคัญกับการวิงวอนขอดุอาต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือการพึ่งพาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในยามที่มีความจำเป็นเดี๋ยวเราจะคุยกันเกี่ยวกับในเรื่องนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่มีรายละเอียดผมเองตั้งข้อสังเกตว่าความจริงแล้วเนี่ยเมื่อมีการบรรยายในแต่ละสถานที่และในสถานที่ที่มีการตั้งหัวข้อที่มันเป็นหัวข้อจุดประเด็นเป็นหัวข้อที่เรียกว่าเป็นหัวข้อที่ตั้งมาแล้วดึงดูดก็จะเห็นว่าผู้คนทั้งหลายเนี่ยพอเวลาไปเรียนรู้ในเรื่องศาสนาไปเพราะหัวข้อไปเพราะหัวข้อแต่พอมันเป็นเรื่องดุอาเป็นเรื่องการพึ่งพาเป็นเรื่องที่ธรรมดาอาจจะไม่มีอะไรที่เป็นจุดเด่นจากหัวข้อนี้เลยแต่ผมก็ไม่เชื่อว่าวันนี้เนี่ยถึงแม้จะเป็นเรื่องธรรมดาจะเป็นเรื่องที่เรียกว่าเป็นพื้นๆเรื่องที่เรียกว่าเป็นเรื่องชาวบ้านชาวบ้านเรื่องดูอาทั่วไปแต่ผมเชื่อว่าในวิชาการวันนี้เนี่ยมันก็จะมีรายละเอียด
มีรายละเอียดที่บรรดานักวิชาการได้วางเอาไว้เพื่อที่จะให้ผู้คนทั้งหลายในสังคมเนี่ยได้เรียนรู้ว่าความเป็นจริงแล้วพวกเราก็เข้าใจว่าดูอาก็คือดูอาแล้วก็หลายๆคนก็ไม่ใส่ใจในเรื่องของระเบียบในเรื่องของมารยาทวิธีการที่เราจะขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสำหรับคนที่เรียนรู้กิตาบุลลอฮ์ละซุนนะจำเป็นอย่างยิ่งที่ท่านนั้นจะต้องใส่ใจกับเรื่องที่เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับในเรื่องนี้เพราะหลายๆคนที่รู้จักคำว่าดุอานะครับเราก็จะเห็นว่าพอเราไปคุยกันเราไปถามกันเกี่ยวกับในเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับในเรื่องของดุอาแล้วปรากฏว่าก็ยังมีชาวบ้านแล้วก็พี่น้องอีกหลายๆคนเนี่ยก็ยังไม่เข้าใจโดยคำว่าดุอาที่แท้จริงและก็ประเภทของมันฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับเราก็จะเป็นการตอกย้ำซ้ำทวนผมตั้งข้อสังเกตอย่างนี้ว่าการที่พี่น้องไปฟังบรรยายการที่พี่น้องไปนั่งเรียนไม่ว่าจะที่นี่หรือไม่ว่าจะที่ไหนๆก็ตามแต่ที่มีการเรียนการสอนขอให้พี่น้องเนี่ยหันมาสังเกตตัวเองว่าการไปฟังในแต่ละครั้งเนี่ยมันมีอะไรนำตัวเองไปสู่การเปลี่ยนแปลงบ้างเพราะมันจะไม่มีประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นกับการตามไปที่นู่นตามไปที่นี่แต่กลับมาแล้วก็ปรากฏว่าอะไรครับปรากฏว่าไม่ได้รับประโยชน์ใดๆจากหัวข้อที่ไปตามฟังฉะนั้นการฟังในเรื่องราวของศาสนาหนึ่งต้องนำการเปลี่ยนแปลงสู่ตัวเองให้ได้อันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับฟังแล้วต้องนำการเปลี่ยนแปลงสู่ตัวเองให้ได้สองต้องนำการเปลี่ยนแปลงสู่ครอบครัวของเราให้ได้คือถ้าฟังแล้วที่บ้านยังมีเรื่องที่เป็นคูรอฟาตอยู่ที่บ้านยังมีเรื่องที่เป็นบิดอะห์อยู่ที่บ้านยังมีเรื่องที่ไม่มีมารยาทไม่มีคุณธรรมจริยธรรมตามหลักที่ท่านนบีสอนอยู่ไร้บอยพี่น้องไร้ประโยชน์กับการไปฟังฉะนั้นต้องฟังแล้วนำการเปลี่ยนแปลงสู่ตัวเองให้ได้สองนำการเปลี่ยนแปลงไปสู่ลูกหลานของเราที่บ้านให้ได้เขายังไม่ละหมาดทำไงให้ละหมาดเขายังไม่รักอัลลอฮ์ทำไงให้เขารักอัลลอฮ์เขายังไม่สนใจในเรื่องราวของศาสนาทำไงให้เขาสนใจมีโอกาสชวนมาไหมมีโอกาสไปฟังที่ไหนเอาเขามาด้วยไหมทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยนะครับตัวแปรสำคัญก็คือคนที่เป็นผู้นำครอบครัวไม่งั้นท่านนบีไม่บอกหรอกครับว่ากุลลุกุมรอเอ็นว่ากุลลุกุมมัสอูลุนอันรออียะตินบีบอกเพื่ออะไรครับเนี่ยทุกๆคนที่เป็นผู้ปกครองจะต้องรับผิดชอบคนซึ่งที่อยู่ภายใต้การปกครองฉะนั้นพอฟังไปแล้วเรารู้ลูกเราก็ต้องรู้ให้เหมือนกับที่เรารู้ภรรยาของเราก็ต้องรู้ให้เหมือนกับที่เรารู้ไม่ใช่รู้อยู่คนเดียวเข้าสวรรค์อยู่คนเดียวที่บ้านจะเป็นไงก็แล้วแต่มันก็แล้วกันอย่างนั้นไม่ได้พี่น้องแล้วก็ประการที่สามเมื่อมีปัญหาใดๆก็ตามแต่ที่บ้านฟังศาสนาไปแล้วเอาศาสนาไปสยบปัญหาที่บ้านให้ได้นะครับเพราะอะไรครับวะมัยยัตตะกิลลาฮะยัจอัลลาฮูมะคราจาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประกาศชัดเจนอย่างดังๆบอกว่าผู้ใดใครก็ตามแต่ที่ตักวายำเกรงต่ออัลลอฮ์กลัวอัลลอฮ์กลัวอย่างจริงๆยะจัลละฮูมะคราจาอัลลอฮ์จะหาทางออกให้กับเขาแปลว่าทุกปัญหาสามารถแก้ได้สำหรับคนที่มาเรียนศาสนาแล้วก็ประการที่สี่ฝากไว้ด้วยนะครับอันนี้ฝากไว้ด้วยประการที่สี่นั่นก็คือว่าเมื่อมาฟังศาสนาแล้วอย่าลืมผมอย่าลืมอาจารย์อย่าลืมครูบาอาจารย์ทุกท่านไม่ใช่ให้ตังค์นะอย่าลืมผมนี่แปลว่าอะไรขอดุอาให้ผมบ้างเพราะผมเองก็ยังต้องสอนหนังสือต้องอยู่กับเด็กต้องให้ความรู้วันจันทร์ถึงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ไปบรรยายเมื่อวานก็ไปราชบุรีไปบ้านโป่งกลับมาก็ทุ่มกว่าดีว่าเขาให้สอนกลางวันนะโอ้ถ้าสอนคืนกว่าจะถึงบ้านอีกนะครับแล้วก็เดี๋ยวเนี่ยมันก็จะเวียนกันอยู่อย่างนี้แหละครับชีวิตคนที่สอนหนังสือฉะนั้นคนที่เป็นศานุศิษย์ทั้งหลาย
นะครับรับบานาวะลิอิควานินัลลซีนะซะบะกูนารับบานาวะฟิลลานาวะลิอิควานินัลลซีนะซะบะกูนาคนที่ไปแล้วด้วยนะครับคนที่ยังมีชีวิตอยู่ด้วยขอดุอาให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้ดุอาได้ทำหน้าที่ในการให้ความรู้นะครับที่จะยังประโยชน์ให้พี่น้องไปใช้ชีวิตต่อไปในภายภาคหน้าอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้ถือว่าเป็นวันที่มีความสุขเป็นวันที่มีความสุขเพราะอะไรพอมองไปแต่ละคนเนี่ยแต่ละคนนี่อยากจะได้มรดกนบีทั้งนั้นเลยถึงมากันเนี่ยถ้าคนไม่อยากได้มรดกนบีก็อยู่บ้านดูหนังดูละครทำธุระตัวเองไม่สละเวลาให้กับอัลลอฮ์ทั้งนั้นแต่คนที่เขาสละเวลาให้กับอัลลอฮ์เพราะเขาหวังว่ามรดกอันล้ำค่าตรงนี้จะช่วยให้เขาเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์อย่างง่ายดายที่สุดเพราะท่านนบีบอกว่าไงมันซะละกะตอลีกอนใครที่ดำเนินไปในหนทางหนึ่งใช่ไหมเนี่ยถามจริงๆว่าใช่ไหมวันเสาร์ไปมาหรือเปล่าล่ะดำเนินไปมาไหมกินฟรีด้วยที่ไหนลำสาลีเนี่ยนั่งอยู่ตรงนี้ไปกันมาไหมไปเพราะอะไรไปเพราะอะไรไปเพราะอยากจะไปบริจาคไปเพราะอยากไปกินฟรีหรือไกลไปเพราะอะไรเนียดให้ดีพี่น้องผมถึงบอกว่าทุกอย่างอินนามัลอะมาลูบินนียาตนะครับไปอยากจะบริจาคไปอยากจะเจอพี่น้องมุสลิมไปอยากที่จะแสดงพลังให้เห็นว่ามุสลิมน่ารักกันใช่ไหมนี่ก็คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวะจะบัดมะฮับบะตีความรักข้าจะเกิดขึ้นกับคนพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยที่มานั่งเนี่ยอัลลอฮ์รักหมดนะครับอัลลอฮ์ไม่ได้แบ่งนะครับว่าท่านเนี่ยคนบ้านไหนคนนามสกุลอะไรอัลลอฮ์ไม่แบ่งเหมือนกับเราที่เราจะคุยกันในวันนี้อัลลอฮ์ไม่ได้แบ่งว่าถ้าเป็นคนแอฟริกาภาษาอาหรับไม่ได้ขอดุอาไม่ได้ไม่ใช่ควรจะเป็นญี่ปุ่นท่านจะเป็นชาติไหนใดๆของโลกท่านขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้หมดเดี๋ยวเราคุยกันนะครับเอาละนี่ก็คือสิ่งที่เกิดนำเพื่อที่จะให้พวกเราทั้งหลายนั้นได้เห็นถึงสิ่งที่เป็นความตั้งอกตั้งใจของพวกเราอย่าลืมนะครับว่าความตั้งอกตั้งใจของเราที่เราทำเนี่ยนะครับอัลลอฮ์คิดพิจารณาคุณงามความดีให้ทั้งหมดตั้งแต่เนียดตั้งแต่ออกจากบ้านตั้งแต่มาที่นี่กับปริวารในคืนนี้มีแต่ความสุขสดชื่นมีความรู้สึกอิ่มหนำสำราญกับจิตวิญญาณที่ได้หล่อหลอมการรับฟังศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่มันเป็นเรื่องมหัศจรรย์ฟังกุรอานแล้วหลับสบายฟังศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วหลับสบายนี่แหละคือเรื่องที่มันเป็นเรื่องมหัศจรรย์ที่อัลลอฮ์ได้ให้กับคนซึ่งที่เป็นมุมินและผู้ศรัทธาเท่านั้นถ้ามุสลิมทำอะไรอยู่ละมุสลิมมุมินกับมุสลิมเนี่ยที่มาเนี่ยเราสถานะแบบไหนเราแบบมุมินหรือแบบมุสลิมเราเป็นแบบมุสลิมหรือเป็นมุมินที่มาเนี่ยสถานะของเรายกมาเป็นแบบไหนนะครับเราต้องการสถานะของคนที่เป็นมุมินใช่ไหมและมุมินอย่างเราเนี่ยก็คือมุมินที่อะไรที่พร้อมที่อัลลอฮ์จะเปิดประตูสวรรค์ไว้ให้อัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานนะอย่าลืมนะบอกว่าไงในซูเราะห์อัซซุมัรวะซีกัลลซีนัตตะกอร็อบบะฮุมอิลัลญันนะติซุมารอและบรรดาผู้ซึ่งที่นัตตะกอร็อบบะฮุมลองพิจารณาสิว่าอัลลอฮ์พูดเนี่ยเราอยู่ในคำว่านัตตะกอมั้ยบรรดาผู้ซึ่งที่มีความตักวาความยำเกรงความกลัวอัลลอฮ์อยากจะได้สวรรค์ของอัลลอฮ์ห่างไกลจากนรกนะครับถูกนำตัวมาที่สวงสวรรค์ซุมารอในสภาพที่เป็นกลุ่มๆเราจะเป็นกลุ่มนั้นไหมที่มาเนี่ยฮัตตาอิซาจาอูฮาจนกระทั่งเมื่อไอ้คนกลุ่มเนี้ยคนที่เรียกว่านัตตะกอกลัวอัลลอฮ์เนี่ยนะครับมาถึงสวงสวรรค์ฮัตตาอิซาจาอูฮาวะฟุติฮัจอับวาบูฮาบรรดาประตูสวรรค์ต่างๆของเราเปิดต้อนรับรับใครอ่ะรับคนที่ตักวาคนที่ยำเกรงพระองค์คนที่เป็นมุมินอัลลอฮ์รับ
นะครับประตูสวรรค์ต้อนรับฮัตตาอิซาจาอูฮาวะฟุติฮัจอับวาบูฮาวะกอลาละฮุมคอซานาตูฮามาลาอิกะฮ์ที่เฝ้าประตูสวรรค์เนี่ยก็จะกล่าวต่อคนพวกนี้ว่านะครับซะลามุนอะลัยกุมขอความสันติจงประสบแด่พวกท่านทั้งหลายพี่น้องหวังให้ดีนะขอให้เราเป็นคนหนึ่งที่มาลาอิกะฮ์พูดกับเราอย่างนี้ในวันกิยามะฮ์ให้เราเป็นคนที่ได้รับการต้อนรับเช่นนี้ในวันกิยามะฮ์ท่านหวังมั้ยเนี่ยท่านมั่นใจมั้ยเนี่ยต้องมั่นใจแล้วก็หวังจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือคุณลักษณะที่เรียกว่าชีมาตุลมุอ์มินเป็นคุณสมบัติพิเศษของคนที่เป็นมุอ์มินต้องหวังในสิ่งที่เราทำต้องหวังในสิ่งที่เราทำมาเนี่ยหวังสวรรค์มานี่อยากจะห่างไกลนรกต้องหวังอย่างนี้พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายนะครับติบตุมพวกท่านทั้งหลายเป็นคนดีเป็นคนที่บริสุทธิ์ฟัดคูลูฮาคอลีดีนอัลลอฮ์บอกดังนั้นท่านจงเข้าไปอยู่ในสวงสวรรค์กันแบบนิจนิรันดร์มีความสุขตลอดกาลไม่ต้องออกมาแล้วอยู่ในนั้นตลอดไปเอาไหมอย่างเนี้ยถ้าจะเอาอย่างนี้ที่ไหนมีบรรยายไปฟังที่ไหนมีการเรียนการสอนศาสนาพยายามไปที่ไหนเขาต้องการที่จะให้ช่วยเหลือแบบวิวเสียงอิสลามบริจาคซะที่ไหนต้องการที่จะให้ช่วยงานบาลาซ่องงานสอนฟัรดูอีนต้องการให้ช่วยครูสอนศาสนาบริจาคซะจะเล็กจะน้อยทำไปเถอะอิตตะกุนนะรอวะลาบิชิกกิตัมรอตินจงบริจาคจงป้องกันตัวเองให้พ้นจากไฟนรกแม้มันจะเป็นเพียงเสี้ยวหนึ่งของอินพะลัมก็ตามพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายผมถามพี่น้องว่าสังคมทุกวันนี้เนี่ยเป็นสังคมที่คิดว่าเราน่าจะต้องขอดูอาเยอะๆใช่หรือไม่เมื่อวันซืนไม่ใช่เมื่อวันซืนเนี่ยเมื่อวานนี่แหละโรงเรียนนางนาวาเด็กป.6 เดินกลับบ้านดูข่าวว่าไม่รู้เนี่ยเดินกลับบ้านนะโอ้โหเด็กโต 3-4 คนมันมาขอตังค์10บาทเด็กน่ะเมาะมันให้ตังค์มากินเนี่ยคนชาวบ้านเนี่ยวันละ30บาทนี่ก็ถือว่าจังแล้วนะเด็กมันก็ประหยัดกินอยู่ได้ทั้งวันละ30บาทเนี่ยเพราะมีอาหารฟรีในโรงเรียนไงแต่มันก็หิวอ่ะนะเด็กกับพอเวลามันเล่นเสร็จมันก็กินนู่นกินนี่ตังค์ก็หมดพอกลับบ้านเดินผ่านกูโบสด้วยนะตรงนั้นเนี่ยกำลังจะข้ามสะพานข้ามคลองแล้วอีกฝั่งนึงเป็นกูโบสโอ้โหแล้วก็มีหนึ่งในนั้นน่ะมีทั้งพุทธมีชาบาบที่เป็นพุทธมีชาบาบที่เป็นมุสลิมรวมหัวกันมาถึงไถตังไอ้นี่10บาทไถ10บาทไม่ข่าวว่างั้นนะว่าไถ10บาทแต่ถ้ามีมากกว่านั้นก็เอาหมดแหละแต่ปรากฏว่าไอ้นั่นไม่มีเทศโอ้โหเดินไปต่อยหน้าไอ้น้องคนนี้นะเดินไปต่อยหน้าไปเตะนะทีบโอ้โหเด็กมันตั้งหลักได้มันก็วิ่งหนีทีนี้กล้องมันจับได้นี่คือสังคมที่พี่น้องถามว่าลูกหลานเนี่ยใช่วันนี้มันไม่ใช่ลูกท่านวันนี้มันไม่ใช่หลานท่านเนี่ยใช่ไหมแต่ถ้ามันเป็นลูกท่านหลานเราอะนะก็เหมือนกับวันนี้ลูกหลานของพี่น้องปาเลสตีนเนี่ยเขาอยู่ที่นู่นน่ะแต่เราเห็นไหมล่ะเห็นใช่ไหมเขาอยู่กันที่บ้านดีมันยิงขีปนาวุธเข้าไปตุ้มตายกันหมดใช่ไหมถามว่าเขาก็ขอดูอาเหมือนกับเราไหมล่ะอยากจะมีชีวิตอยู่รอดเขาก็ขอแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอะไรครับเป็นกอดอกอดัตที่อัลลอฮฺตะอาลาได้ทรงกำหนดมาแล้วว่าคนคนหนึ่งอาจจะต้องตายอีกคนคนหนึ่งอาจจะต้องมีชีวิตอยู่ฉะนั้นเนี่ยหน้าที่ของพวกเราก็ไม่มีตังบินไปหาเขาไม่มีความสามารถที่จะบินไปก็ช่วยอะไรไม่ได้หน้าที่ของเราคืออะไรครับขอดุอาลายรุดดุลกอดออิลลัดดุอาไม่มีอะไรสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงกอดอกอดัดได้ยกเว้นดุอาฉะนั้นพลังของพวกเรานั่นก็คือการขอดุอาให้กับเขาสิ่งที่มันเป็นความเน่าเฟะในสังคมบ้านเราเนี่ยนอกจากเด็กวัยรุ่นอาชีวะออกข่าวทุกวันเลยใช่ไหมแว้นมอเตอร์ไซค์กันนะครับมีการยิงกันมีการตีรันฟันแทงกันมีทุกวันไหมมีทุกวันแม้กระทั่งเราออกไปทำงานขับรถเนี่ยไปทำงานออกรถไปทำงานแค่
นิดๆหน่อยๆเฉียวกันข้างหน้าเองหรือว่าแค่แซงขวาแล้วก็ไม่ได้กันแกล้งหรอกแต่จังหวะมันได้เป็นไงครับมีปัญหาแล้วนี่คือคนบ้านเราฉะนั้นเราเองเราก็จะต้องมีอาวุธแหละนะครับเราเองเราจะต้องมีอาวุธอาวุธที่ว่านั่นคืออะไรครับคือดุอานะครับฉะนั้นวันนี้สิ่งที่อยากจะบอกกับพี่น้องในเบื้องต้นก็คือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัดดุอาซิลาฮุลมุมินซิลาฮุลมุมินีวะอิมาดุดดีนีวะนูรุสซะมาวาติวัลอัรฎีนี่คือสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้ให้พี่น้องได้เข้าใจดุอาคืออาวุธของคนซึ่งที่เป็นมุมินนะครับดุอาคืออาวุธของคนซึ่งที่เป็นมุมินหลายๆคนเนี่ยพกอาวุธแล้วก็บางทีพกอาวุธจนกระทั่งเลยเถิดเพราะดุอาเต็มไปหมดเลยดุอาบางอย่างเนี่ยพี่น้องเห็นไหมล่ะครับว่าคนในสังคมของเรามีอาวุธเต็มไปหมดจนกระทั่งเขายืนดุอาแล้วเต้นไปด้วยเคยเห็นไหมเต้นไปด้วยลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เอายืนกันเป็นกลุ่มเลยใช่ไหมนี่ก็คือรูปแบบหนึ่งที่เราเห็นในสังคมของเราดูอาคืออาวุธของคนที่เป็นมุมินฉะนั้นคนที่เป็นมุมินจะต้องพกอาวุธเนี่ยติดตัวไปในทุกที่ไปในทุกแห่งไปในทุกเวลาสามารถที่จะวิงวอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยการเอาอาวุธเนี่ยมาป้องกันนะครับหรือเอาอาวุธนี้มายื่นเสนอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอในสิ่งที่เรานั้นมีความประสงค์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอิมาดุดดีนดุอาเป็นเสาหลักของศาสนาเป็นอาวุธของมุมินเป็นเสาหลักของศาสนาเหมือนกับคำว่าอัสสลาตุอิมาดุดดีนการละหมาดคือเสาหลักของศาสนาฉะนั้นดุอาก็เป็นเสาหลักของศาสนาด้วยเช่นกันแสดงว่ามีความสำคัญไหมล่ะสำคัญละหมาดสำคัญไหมสำคัญดุอาสำคัญไหมก็สำคัญเพราะมันเป็นเสาหลักของศาสนาฉะนั้นพวกเราทั้งหลายเนี่ยนะครับให้ความสำคัญกับดุอาให้มากโดยเฉพาะคนที่มาเรียนกิตาบุลลอฮ์ละซุนนะวะนูรุสสะมาวาติวัลอัรฎและดุอานั้นเป็นรัศมีของบรรดาชั้นฟ้าต่างๆแล้วก็ชั้นแผ่นดินใครว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าเอาไว้อัดดุอามันญาตุนฟิดดุนยาวัลอาคิเราะห์ดุอาจะทำให้คนคนหนึ่งปลอดภัยทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ท่านอีหม่านไหมท่านเชื่อไหมดุอาจะทำให้ท่านปลอดภัยจะคุ้มกันท่านจะอายุเท่าไหร่ก็ตามแต่จะวัยไหนก็ตามแต่ถ้าเขามีดุอาจะมันญาตุนฟิดดุนยาวัลอาคิเราะห์จะป้องกันทำให้ท่านปลอดภัยทั้งดุนยาและอาคิเราะห์เห็นไหมวันนี้เราได้แล้วโอ้เนื้อหาขนาดนี้เลยอุลามะเขาว่ากันว่าขนาดนี้เลยเหรอเขาอธิบายจากตัวบทหะดีษนะครับแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่าลาตะจิซูฟิดดุอาท่านทั้งหลายอย่าได้เป็นคนที่อ่อนแอในเรื่องของการขอดุอาเคยไหมพวกเราเคยขี้เกียจขอดุอาขี้เกียจละหมาดเสร็จเรียบร้อยก็ลุกพึบใช่ไหมละหมาดเสร็จเรียบร้อยก็ลุกพึบหรือในขณะที่สุญูดก็ปรับขึ้นลงขึ้นลงจะให้เสร็จอย่างเดียวเคยเห็นไหมนะดูอาที่ดีที่สุดก็คือการขอต่ออัลลอฮ์ในขณะที่เราอยู่ในสภาพสุญูดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เราปรับขึ้นลงขึ้นลงจะให้เสร็จใช่ไหมนี่แหละก็คือเราไม่ได้ให้ความสำคัญกับดูอาเราอ่อนแอในเรื่องของการขอดูอาเฮ้ยหะดีษอย่างนี้เราไม่เคยได้ยินนี่แหละท่านนบีบอกว่าท่านทั้งหลายใช้คำว่าอย่าลาตัวนี้เป็นลานาฮียะบอกว่าอะไรครับท่านทั้งหลายอย่าได้อ่อนแอในเรื่องของการขอดุอาฟะอินนะฮูลัยยุฮลิกะมาดุอาอะฮาดุนคนหนึ่งเนี่ยเขาคนหนึ่งที่มีดุอาเนี่ยเขาจะไม่ได้รับความพินาศ
ใครก็ตามแต่ที่มีดูอาอยู่ในตัวของเขาคนคนนั้นจะไม่ได้รับความหายนะจะไม่ได้รับความพินาศเห็นไหมใครว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าฉะนั้นวันนี้เนี่ยอะไรที่เป็นเรื่องดูอาเป็นเรื่องที่เราจะต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจเพื่อให้เกิดความลึกซึ้งต่อสิ่งที่มันเป็นกระบวนการที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าไว้พี่น้องมาดูต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดอีกในหะดีษของอบีฮุรอยเราะห์บอกว่ามันซัรรอฮุอัยสตะจีบัลลอฮะผู้ใดใครก็ตามแต่ที่ต้องการที่จะให้อัลลอฮ์ตอบรับดุอาขอไปแล้วเนี่ยอยากจะให้อัลลอฮ์รับมีใครบ้างขอแล้วไม่อยากให้อัลลอฮ์รับมีไหมไม่มีขอดุอาเรื่องลูกก็อยากให้อัลลอฮ์รับขอดุอาเรื่องเมียก็อยากให้อัลลอฮ์รับขอดุอาเรื่องธุรกิจก็อยากให้อัลลอฮ์รับขอดุอาในสิ่งที่มันเป็นความต้องการส่วนตัวก็อยากให้อัลลอฮ์รับเราขอแล้วก็อยากให้รับเอาแล้วทำไงอ่ะถ้าเราไม่เรียนเนี่ยเราจะทำยังไงผมถามนิดนึงนะครับเราก็ไม่รู้อีกเพราะว่าท่านนบีบอกทางเอาไว้ผู้ใดก็ตามแต่ที่ต้องการที่จะให้อัลลอฮ์รับดุอาของเขาอินดัชดาอีดีวัลกุรบีในขณะที่เขาตกอยู่ในความยากลำบากในขณะที่เขาตกอยู่ในความทุกข์โศกเป็นโรคซึมเศร้าคนที่ต้องการที่จะให้อัลลอฮ์รับแสดงว่าคนคนนั้นต้องมีปัญหาไหมมีปัญหาปัญหาอะไรอ่ะอินดัชดาอิดความยากลำบากในการดำรงชีวิตเช่นโอ้โหบางคนเห็นแล้วสงสารละหมาดก็ต้องละหมาดแถมยังล้างไตอีกล้างตรงไหนอ่ะหน้าท้องเดี๋ยวนี้ใช่ไหมที่ผมเคยเห็นนะเดี๋ยวนี้เขามีรุ่นล้างหน้าท้องใช่ไหมครับลำบากไหมผมถามหน่อยท่านลำบากไหมเนี่ยลำบากนะบางคนก็แต่ละวันต้องฉีดยาเบาหวานแต่ละวันต้องฉีดยาเบาหวานผมมีครูเพื่อนครูอยู่คนหนึ่งเขาจะต้องพกมาเลยทิ้งเรียนใส่ตู้เย็นเอาไว้ถามว่าเนี่ยเขาลำบากไหมเขาลำบากนะครับแล้วคนที่ยากลำบากอย่างนี้เนี่ยเป็นคนที่ถ้าเขาจริงใจกับอัลลอฮ์เขาขอดุอามุ่งมั่นต่ออัลลอฮ์ตาลอัลลอฮ์รับเขาอัลลอฮ์ปลดเปลื้องความผิดให้กับเขาอันเนื่องมาจากอัลลอฮ์เนี่ยทดสอบเขาทุกวันกับการเป็นโรคเบาหวานกับการเป็นโรคไตมีอยู่คนหนึ่งเนี่ยอันนี้ที่เล่านี่ที่ยกตัวอย่างนี่คือเรื่องจริงเลยนะครับเขาเตบมัสยิดนูรุนอิสลามบ้านป่าไม่ใช่เขาเตบพูดผิดขออภัยด้วยคนที่เป็นโฆษกเขาชอบประกาศก่อนวันศุกร์เป็นมะเร็งที่กระเพาะอัลลอฮ์จะให้อยู่ก็อยู่อัลลอฮ์จะให้ไปก็ไปแต่วันที่อัลลอฮ์ให้เขาอยู่เพราะอะไรครับมันเขามั่นใจในการตอบรับของอัลลอฮ์ในสิ่งที่เขาขอแล้วเขาก็ทำตัวอยู่ในกรอบที่หมอวางเอาไว้แล้วก็ขอดุอาอ์ต่ออัลลอฮ์เป็นประจำเนี่ยแล้วถามว่าที่ยกตัวอย่างนี้เพราะอะไรเพราะตอนเป็นมะเร็งเนี่ยนะครับก็ยังมาที่มัสยิดทุกวันนี้ยังมีอยู่คนหนึ่งเลยนะถ้าไปที่มัสยิดสุเหร่าบ้านป่านี่นะตอนนี้นะสุเหร่าใหญ่เนี่ยมันจะมีบังอยู่คนหนึ่งขับรถสองแถวก็คุยไปคุยมาเราก็ไม่รู้ทำไมหน้าเขามันค้ำๆคุยไปคุยมาอ้าวอาจารย์ไม่รู้เหรอว่าเนี่ยเขาเป็นมะเร็งเขาให้คีโมทุกเดือนแหละทุกวันนี้ให้คีโมทุกเดือนแหละอย่างนี้เขาเรียกว่าชาดาเอสไหมเป็นความยากลำบากที่เกิดขึ้นในชีวิตไหมฉะนั้นผู้ใดก็ตามแต่ที่ต้องการจะให้อัลลอฮ์ตอบรับการขอดุอาในขณะที่เขาอยู่ในความยากลำบากในขณะที่อยู่ในโรคซึมเศร้าโรคกัดกุ้มมีเรื่องลูกมีเรื่องหนี้สินมีเรื่องโดนคดโกงที่ดินคำว่าอัลกุรบเนี่ยเข้าหมดแหละฟัลยุกซิรุดดุอาดังนั้นเขาจงขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้มากๆซิรอคออีในยามที่เขามีความสุขในตอนที่ท่านมีความสุขนึกออกไหมฉะนั้นการขอดุอาต่อพระองค์อัลลอฮ์ตะอาลาไอตอนไม่เป็นอะไรนะขอเยอะๆนะไม่ใช่ให้ขอเฉพาะตอนที่เป็น
นะครับไม่ใช่ให้ขอตอนเฉพาะตอนที่เป็นตอนไม่เป็นอะไรเลยตอนที่ชีวิตครอบครัวมีความสุขไปไหนมาไหนได้สุขภาพร่างกายแข็งแรงมีกินมีใช้ไม่มีหนี้มีสินณเวลานั้นขอดุอาชุกรต่ออัลลอฮ์เยอะๆขอบคุณอัลลอฮ์มากๆดิกรุลลอฮ์เยอะๆใกล้ชิดต่อพระองค์นี่แหละพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอถึงเวลาวันหนึ่งวันใดก็แล้วแต่ตะขัวนี่แหละคนเมื่อกี้นี่แหละตกอยู่ในความยากลำบากตกอยู่ในการทดสอบของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรคใดๆก็ตามแต่ทำไมครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงตอบรับอย่างง่ายดายให้กับคนซึ่งที่เขานั้นนะครับเป็นผู้ที่ได้รับการทดสอบของพระองค์ในขณะที่เขามีความสุขเขาก็ขออัลลอฮ์ก็จะตอบรับเขาฉะนั้นผมฝากท่านพี่น้องไปด้วยในขณะที่มีชีวิตอยู่ที่บ้านมีความสุขไม่มีปัญหาอะไรลูกหลานเป็นคนดีซอเลห์ที่บ้านมีกินมีใช้สอนกันบอกกันนะซีฮัดกันเตือนกันนะละหมาดขอดุอาต่ออัลลอฮ์นะที่อัลลอฮ์ให้กับบ้านเราเนี่ยมีบารอกัตให้อัลลอฮ์ให้เนียมัดบ้านเราขอให้อัลลอฮ์คุ้มครองให้เราได้อยู่ในความเมตตาของพระองค์แล้วก็ดุอาต้นสำคัญที่นบีไม่เคยทิ้งเลยอัลลอฮุมมะซับบิตกัลบีอะลาดีนิกโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงทำให้หัวใจของข้าพระองค์ซับบิตกัลบีให้หัวใจของข้าพระองค์มั่นคงอยู่อะลาดีนิกะบนศาสนาของพระองค์อย่าขอคนเดียวนะต้นนี้เนี่ยสอนให้ลูกอย่างกับตะเกียบผมประทับใจมากเลยถ้าหะดีษยาวเมื่อกี้อ่านได้แล้วต้นเนี่ยโคตรสั้นเลยต้นนี้ยังสั้นเลยทีเดียวถ้าเขาอ่านแล้วในบ้านอ่านกันทุกคนขอเหมือนกันหมดเลยทั้งบ้านเลยอัลลอฮุมะซับบิตกัลบีนาอะลาดีนิกโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงทำให้หัวใจของพวกเราเนี่ยอยู่บนศาสนาของพระองค์นะโอ้อัลลอฮ์ก็สอนเขาให้แต่ละคนนะพูดเองก็ได้นะครับนี่แหละบารอกัตมันก็จะเกิดขึ้นแล้วก็เราก็จะมีความสุขทีนี้ในตัวบทหะดีษเมื่อกี้เนี่ยที่บอกเนี่ยนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอินดัชชะดาอิดตัวเนี้ยนะครับในขณะที่จงขอดุอาในขณะที่อะไรครับท่านอยู่ในยามที่มีความสุขขอมากๆไอ้คำว่าในยามที่มีความสุขขอมากๆเนี่ยมักซูดของมันนะครับในตำราเนี่ยนักวิชาการอธิบายว่าอย่างนี้ครับฟีฮาลติสซะฮะติวัลฟารากีในขณะที่เขามีสุขภาพดีนี่ไอ้ตรงมีความสุขเนี่ยมีทุกสิ่งทุกอย่างครบแล้วสุขภาพนี่เรื่องใหญ่เลยเรื่องใหญ่เลยแล้วก็เรื่องสำคัญด้วยนะครับในขณะเนี้ยขอดุอาต่ออัลลอฮ์มากวัลฟารากแล้วในขณะที่ไหนครับในขณะที่มีเวลาว่างสองอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับคนที่เป็นมุมินนี่คือคุณลักษณะของคนที่เป็นมุมินเพราะว่านักวิชาการได้อธิบายว่าลีอันนามินชีมาติลมุมินไอยารีเชสซะฮ์มากอบลัลไอยารมียะก็คือคุณสมบัติของคนที่เป็นมุมินคุณลักษณะพิเศษของคนที่เป็นมุมินก็คือการที่เขาจะต้องรับลูกธนูก่อนที่จะยิงลูกธนูออกไปเอาลูกมารับให้คมเสียก่อนวะยัลตะจิอูอิลัลลอฮ์กับลัลอิดรออีแล้วก็เขาจะต้องพึ่งพากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในขณะที่เขายังไม่มีความจำเป็นจะต้องพึ่งพาพระองค์นี่คือสิ่งที่นักวิชาการได้อธิบายเอาไว้นะครับว่าเราเนี่ยขอดุอาต่ออัลลอฮ์ในขณะที่มีความสุขก็คือ 1. สุขภาพดี 2. มีเวลาว่างประดุจดังมุมินที่รับอาวุธก่อนที่จะยิงลูกธนูออกไปเอาลูกมารับให้คมเสียก่อนก่อนที่มุมินคนนั้นจะมีปัญหาไอตอนยังไม่มีปัญหาก็ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเสียก่อนเอาละครับนี่คือเบื้องต้นที่เกี่ยวกับในเรื่องคุณสมบัติของการขอดุอาผมถามพี่น้องตรงนี้นิดนึงนะครับจากองค์ความรู้ที่เราเรียนกันมาใครตอบได้ลองนิดนึงก็ได้นะดุอามีกี่ประเภทครับอันนี้คำถามง่ายนะครับคำถามง่ายลองสิครับข้างหน้าช่วยผมนิดนึงดุอามีกี่ประเภทบ้าง
หนึ่งดูอามีสองประเภทถูกต้องครับหนึ่งรู้ไหม ดูอามุสตยะก็คือดูอาที่ถูกตอบรับนะครับดูอาประเภทที่หนึ่งเขาเรียกว่าดูอาอุลอิบาดะเคยได้ยินไหมฮะอันนี้เป็นองค์ความรู้นะดูอาอุลอิบาดะแต่พวกเราทั้งหลายก็เรียกกันเป็นภาษาชาวบ้านชาวบ้านว่าดูอาก็คือการวิงวอนขอต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสิ่งที่เรามีความอยากมีความต้องการในสิ่งนั้นหรือต้องการที่จะให้พระองค์ปกป้องเราให้พ้นจากพยันตรายต่างๆหรือเมื่อเราประสบความอันตรายต่างๆในตัวของเราขอพระองค์ทรงขจัดมันให้มันหมดไปจากตัวเรานี่เรียกว่าอะไรครับเรียกว่าดูอารวมตามความเข้าใจแบบฉบับชาวบ้านแต่ฉบับแบบวิชาการมีกี่ประเภท2ประเภทก็คือดูอาอุลอะไรครับตะกี้ที่บอกดูอาอุลอิบาดะห์ใช่มั้ยฮะดูอาอุลอิบาดะห์ดูอาอุลอิบาดะห์ก็คือดูอาซึ่งที่เกี่ยวข้องกับอิบาดะห์ต่างๆไม่ว่าอิบาดะห์นั้นจะเป็นอิบาดะห์ที่มีรูปแบบบังคับให้เราได้ปฏิบัติตามเช่นศอลลูกะมะรออัยตุมูนีอุศอลลีถามว่าละหมาดเป็นอิบาดะห์มั้ยครับละหมาดเป็นอิบาดะห์หะดีษของท่านนบีบอกอัดดูอาฮุวัลอิบาดะดูอาคืออิบาดะอิบาดะคือดูอาใช่ไหมฮะละหมาดคืออิบาดะฉะนั้นละหมาดคือดูอาไหมคือดูอานึกออกนะเข้าใจนะทีนี้ดูอาที่อยู่ในละหมาดวัจญะฮตุวัจญะฮิยะลิลละดีฟอตอย่างนี้เรียกดูอาไหมดูอาดูอาอะไรครับดูอาอุลอิบาดะแบบมีรูปแบบที่ท่านนบีได้วางเอาไว้ไม่ใช่อัลลอฮุอักบัรใช่ไหมอัลลอฮุมาอินนีอัสอัลไปอ่านต้นอะไรก็ไม่รู้ได้ไหมไม่ได้มันต้องอ่านต้นอย่างที่นบีวางเอาไว้ต้นไหนล่ะต้นวัจญะตุก็ว่าไปใช่ไหมอัลลอฮุอักบัรกับีรอก็ว่ากันไปใช่ไหมนี่แหละคือเพื่อที่จะสร้างองค์ความรู้กับพวกเราว่าดูอาที่มีรูปแบบแล้วทำแล้วได้รับผลบุญจากอัลลอฮ์ไหมได้รับผลบุญตอบแทนจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจากรูปแบบในการทำอิบาดะห์ทำฮัจญ์มีรูปแบบไหมแช่ซอลอะไรนะคูซูอันนีมานะซิกะกุมใช่ไหมแล้วมีดูอาแต่ละช็อตละช็อตใช่ไหมไปอ่านดูอาตรงอื่นที่ไม่เหมือนกับที่นบีสอนมันก็ไม่ได้อีกถูกไหมฉะนั้นมันเป็นเรื่องเฉพาะในการขอดูอาตรงนั้นนึกออกนะไอ้ดูอาเฉพาะที่เกี่ยวกับอิบาดะห์ทำแล้วได้ผลบุญเนี่ยต้องตามใครตามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นอิบาดะห์จะไม่ถูกตอบรับนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายกเว้นมีกี่เงื่อนไข3เงื่อนไขนักวิชาการบางคนบอก2เงื่อนไขเอาแบบ2หรือแบบ3นะถ้าเอาแบบ3อันที่หนึ่งก็คือต้องศรัทธาต่ออัลลอฮ์ผมนี่มีเพื่อนนะบางนะชื่อพี่เน่งเรียนปอโทด้วยกันที่มหาลัยรามเฮ้ยพี่เน่งแกยกมือขอดุอาสิเดี๋ยวอัลลอฮ์ให้ใช่ไหมยกเฮ้ยประเด็นคือเขาถามผมว่าผมขอดุผมยกทำไมตอนละหมาดที่นั่นน่ะใช่ไหมยกทำไมก็ละหมาดก็ขอเนี่ยเขาทำอะไรเขาถามเราทำอะไรเราบอกว่าเราขอดูอาขอต่อพระผู้เป็นเจ้าขอพรเออแล้วเขาทำได้ไหมเขาทำได้แต่อัลลอฮ์รับเขาไหมอัลลอฮ์รับดูอาเขาไหมสมมติว่าเขาจะยกมือแล้วก็บอกว่าโอ้อัลลอฮ์ขออัลลอฮ์ทรงประทานให้ข้าพระเจ้าแข็งแรงอย่างเงี้ยอัลลอฮ์จะตอบรับการของเขาไหมไม่ตอบรับเพราะเงื่อนไขที่หนึ่งก็คืออันตุมินาบิลลาฮีต้องศรัทธาต่ออัลลอฮ์แต่ถามว่าพี่เน่งเนี่ยเป็นคนแขกไหมเป็นมุสลิมไหมไม่เป็นพี่เน่งเห็นเราละหมาดเขามายืนข้างฉันแล้วเขาก็มาละหมาดด้วยอยากจะลองทำดูถามว่าอัลลอฮ์รับละหมาดของพี่เน่งไหมเอาตอบสิไม่รับใช่ไหมท่าทางเขาทำไปเถอะอัลลอฮ์รับละหมาดของคนที่เป็นคนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือข้อที่หนึ่งที่บางนักวิชาการบางคนบอกไม่ต้องมีข้อนี้ก็ได้แต่นี่คือข้อที่หนึ่งเลยบอกว่าเงื่อนไขของการรับอิบาดะห์นั่นก็คือคนนั้นต้องเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์
ฉะนั้นเขาจะมาทำอะไรเหมือนกับเราเหมือนกับเราเขาได้รับผลบุญจากอัลลอฮ์ไหมไม่ได้รับผลบุญจากอัลลอฮ์นะพี่น้องจำให้ดีนะต่อให้เขามาทำเหมือนกับเราให้เขามาทำบางเดี๋ยวพรุ่งนี้เห็นในเดือนรอมฎอนบางถือศีลอดฉันอยากลองมั่งฉันจะต้องทำไงพี่เน่งแกก็เนียดตีว่าข้าพเจ้าถือศีลอดนะสอนเขาเลยนะแต่ถามว่าตอนนั้นที่สอนเขาเป็นมุสลิมยังยังบวชฟรีไหมไม่ฟรีหรอกเขาได้สุขภาพเขาเขาคิดอย่างนั้นไงเขาได้สุขภาพเขาเพราะเขาอยากลองใช่ไหมแต่ในความรู้สึกเราก็คือเขาไม่ได้อะไรจากพระผู้เป็นเจ้าก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถูกไหมครับฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขที่หนึ่งของอิบาดะห์คืออะไรครับต้องศรัทธาต่ออัลลอฮฺสองอัลอิคลาสุบิลลาฮิวะฮดะต้องบริสุทธิ์ใจในการทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโอ้โหมีนักอ่านกุรอานมีนักละหมาดอีวันที่จะเป็นอิหมัมเนี่ยพอเวลาละหมาดทั่วไปเนี่ยนะลองไปดูมั่งนะที่มัสยิดเนี่ยที่ไปกันรวมกันที่ไหนเนี่ยพอคนเยอะปุ๊บเนี่ยแม่ต้นเนี่ยยาวบื้อเลยอ่านละกูจ๋าเลยนะอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนแม่สุดเด็ดเลยแต่พอวันไหนหันมาดูมี3คนอย่างเงี้ยวัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮ์สมัตลัมยาลิดไม่มีแล้วตะจูวิดไม่มีแล้วมันก็กลายเป็นว่าเราเนี่ยไปเลือกทำในเรื่องอิบาดะห์ของการอ่านอัลกุรอานใช่ไหมเพื่ออะไรครับเพื่อจะโชว์ว่าวันนี้คนเยอะเอามันเต็มที่หน่อยอิบาดะห์อย่างนี้ถูกรับไหมครับไม่รับเพราะมีอะไรอยู่มีความริยะอยู่ครับนึกออกนะริยะริยะแปลว่าอะไรฮะอวดถูกไหมครับไอเรามีสตังค์กำลังจะหยอดแหมมือหยอดจะถึงตู้อยู่แล้วไอ้นั่นเดินมาพอดีเดี๋ยวดึงมาก่อนให้มันเดินมาใกล้ๆก่อนเดินมาใกล้ๆนิดนึงพอเดินมาใกล้ๆปุ๊บโอ้เขาสามามองมาตรงเราพอดีแล้วก็ทำแบบหันๆหนีๆนะให้เขารู้ว่าเราบริสุทธิ์ใจจริงๆก็ไม่หรอกก็ทำเป็นหยอดใช่ไหมไม่บริสุทธิ์ใจการละหมาดอย่างนี้การทำซอดาเกาะห์อย่างนี้อัลเลาะห์รับไหมไม่รับนี่คือข้อที่สองละข้อสามก็ผมถึงบอกว่าพอเวลาเราจะดูอาที่เป็นอิบาดะห์มันต้องตรงกับที่นบีบอกข้อ3นบีดูอ่านดูอาอิฟติตาต้นนี้แต่เราไปอ่านต้นไหนก็ไม่รู้ถูกไหมนบีสอนดูอานะครับตื่นนอนนบีมีรูปแบบทั้งหมดเลยฉะนั้นเนี่ยดูอาที่เป็นอิบาดะห์จึงเป็นดูอาที่มีกรอบการปฏิบัติที่มาจากมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นข้อที่3ที่อิบาดะห์ของพวกเราจะถูกรับคือมุตาบะอะตุหรือมุวาฟะกะตุรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องตรงกับใครตรงกับการที่นบีทำไว้เป็นรูปแบบนั่นแหละทั้งหมดแล้วถึงจะทำให้อิบาดะห์ของเราเป็นที่ตอบรับนะครับละหมาดซะกาตบวชฮัจญ์นบีทำไงต้องไปรู้ต้องไปเรียนแบบนะครับแล้วก็ทำให้เหมือนอย่างที่ท่านนบีทำนี่คือสิ่งที่มันเป็นเรียกว่าดูอาอุลอิบาดะนะครับในข้อที่1รูปแบบที่1ก็คือดูอาอุลอิบาดะดูอาที่วิงวอนขอต่ออัลลอฮ์ตะอาลาที่เป็นอิบาดะภักดีต่อพระองค์และได้ผลบุญตอบแทนจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอ้าวข้อ2ไหนๆก็ไหนๆแล้วอ้าวบางอีกข้อนึงช่วยหน่อย ว่าไงครับข้อ2ดูอาที่2ก็คือดูอาอย่างที่เราพูดนั่นแหละเขาเรียกดูอาทั่วๆไปก็คือดูอาอุลมัสอะละดูอาอุลมัสอะละเคยได้ยินไหมดูอาที่ใช้ขอในสิ่งที่เรามีความต้องการสิ่งนั้นอ้าวยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะอันไหนฮะดูอาที่เราขอในสิ่งที่เราต้องการสิ่งนั้นนะครับอัลลอฮุมะฮัมนีอัลลอฮุมะฟิลลีนี่เขาเรียกว่าดูอามัสอะละนี่ง่ายๆเอาแบบง่ายๆก่อนนะโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาฉันโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงโปรดอภัยโทษให้กับฉันนะครับนี่เรียกว่าดูอามัสอะละและทั่วๆไปแบบไม่มีรูปแบบการขอเป็นสำนวนจากตัวท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช่ไหมเอาแหละตอนนี้มีดูอาคนที่เป็นดูอาอุลมัสอะละ
หลายๆคนมีความจำเป็นที่จะต้องขอดุอามัสอะลาฉะนั้นการที่เราขออะไรที่มันจำเป็นกับตัวเรานอนป่วยติดเตียงอยู่ที่โรงพยาบาลดุอาอะไรครับมัสอะลาถูกไหมมัสอะลาขอพระองค์ให้เราหายให้พระองค์ขจัดสิ่งที่เราเป็นอยู่ให้หายนี่ชื่อมันต้องรู้จักชื่อบ้างนะชื่ออย่างอื่นเรารู้จักเยอะแล้วนะอันนี้เราต้องรู้จักมันว่านี่แหละเป็นดุอามัสอะลาขอให้ย่อหายขอให้โตหายหายจากการเจ็บป่วยนะครับขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้ร่ำรวยนะครับขอให้ลูกหลานเป็นลูกหลานที่ซอและดูอะไรครับดูอามัสอาลาเป็นความต้องการของเราที่เราต้องการจะขอนะครับฉะนั้นพวกเราทั้งหลายเนี่ยถ้าเราไม่เรียนรู้ในสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับเราก็จะไม่เข้าใจที่มาที่ไปแล้วก็มองว่าเฮ้ยเรื่องดูอาหรอเรื่องเด็กๆ เราพาไปถามดูอามีกี่ประเภทยิ้มอย่างเดียวเลยไม่รู้ถามดูอาประเภทที่หนึ่งว่าไงไม่รู้ที่สองว่าไงไม่รู้ฉะนั้นดูอาเนี่ยสองชนิดใหญ่ๆแล้วอุลามานักวิชาการเพิ่มให้อีกหนึ่งอันแต่ไม่ได้อยู่ในสองข้อนี้เป็นดูอาพิเศษเขาเรียกว่าดูอาอุลมุสลิมิลิอะคีฮิฟิซฮริลไกบีแปลว่าอะไรครับอันนี้จำเป็นที่เราจะต้องรู้นะครับดูอานี้ก็คือดูอาของมุสลิมที่จะต้องขอรับหลังให้กับพี่น้องของเราอ้าวขอรับหลังให้กับพี่น้องของเรานะครับบางทีเราไปเจอกันผมเจออาจารย์ก่อนจะกลับก็ได้หรือที่ไหนก็แล้วแต่นะนะอาจารย์ขอดูอาให้ผมบ้างนะอาจารย์ก็พูดกับครูกุศลบอกว่าอะไรกุศลขอดูอาให้ฉันบ้างนะฝากกันไปฝากกันมาแล้วตอนอาจารย์ขอให้ผมนะขอที่บ้านผมได้ยินไหมไม่ได้ยินขออะไรให้ก็ไม่รู้ด้วยถูกไหมนี่เขาเรียกรับหลังเรื่องที่เราทำรับหลังให้กับกันได้เรื่องหนึ่งแล้วได้ผลบุญนะพี่น้องจำให้ดีนะเรื่องไหนทูอาอย่าทำเรื่องอื่นนะทำเรื่องอื่นบาปนะนินทาได้ไหมไม่ได้พูดรับหลังไม่ได้ถึงแม้พูดรับหลังแล้วมันจะเป็นเรื่องจริงก็ตามได้ไหมไม่ได้เรียกว่านินทาแต่เรื่องที่เราทำได้และรับหลังแล้วถูกต้องมีหะดีษรองรับคืออะไรครับยกมือขอดุอาให้กับอาจารย์เป็นพี่อายุเยอะกว่าเป็นผู้อาวุโสนะขอดุอากับพี่ๆน้องๆที่ทำงานทำได้ไหมเนี่ยได้นี่อย่างนี้ทำได้ขอให้บังเขาแข็งแรงให้สุขภาพขอให้ทีมงานนี่แข็งแกร่งได้ไหมได้ฉะนั้นพี่น้องจำให้ดีเพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอย่างงี้ผลดีของการที่เราขอดุอารับหลังให้กับพี่น้องของเราหะดีษนะครับบอกว่าดะวะตุลมารอิลมุสลิมีการวิงวอนขอดุอาให้กับบุคคลที่เป็นมุสลิมลิอะคีฮิต่อพี่น้องของเขาการที่มุสลิมคนหนึ่งขอดุอารับหลังให้กับพี่น้องของเขาบิซอริลกัยมุสตะจาบะตุนนี่บางมุสตะจาบะตุนเป็นดุอามุสตะจับเป็นดุอามุสตะจับผมขอใครว่ามุสตะจับเนี่ยหะดีษนบีและซอฮีฮ์ด้วยต้นนี้นะครับขอให้ได้เลยนี่เรื่องนี้ทำได้เลยกลับไปบ้านนี่ขอให้ได้เลยอยู่ที่ไหนผมอยู่โรงเรียนอยู่ที่ไหนนึกถึงวันนั้นนึกแวบเข้ามาเออขอดุอาให้อาจารย์ดีกว่าให้เขาแข็งแรงทำได้เลยอัลลอฮ์รับทันทีเป็นดุอามุสตะจาบะตุนอินดะรอซีมะลากุลมุวักกะลูแล้วก็จะมีมาลาอิกะห์อยู่ท่านหนึ่งกุลละมาดะอาลิอะคีฮิบิคอยรินคราใดก็ตามแต่ที่คนคนเนี้ยขอดุอาให้กับคนคนโน้นในสิ่งที่มันเป็นคุณงามความดีแต่เรื่องนี้เราน่ะไม่ค่อยทำกันหรอกถ้าเรื่องรับหลังแล้วก็เรื่องกัดกันแล้วก็เรื่องนะจะด้อยค่ากันแล้วก็แหมเต็มที่เลยนะทีเรื่องอย่างเงี้ยไม่ค่อยเอากันหรอกเรื่องอย่างเงี้ยเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องซุนนะห์นบีไม่ค่อยเอาเรียนอะไรเรียนกิตาบุลลอมซุนนะห์มาตั้ง30ปีกูเห็นพอลำมางานมึงเดินคนละทางกูเห็นพอลำมึงมางานสลามกันไหมไม่สลาม
แต่ยกจังเลยบนเวทีอินนามันมุมีนูนะไอควาตุนฟาสลิฮูใบนาอควายกุมนะแท้จริงอันที่จริงแล้วบรรดามุมินมุมินไม่ใช่มุสลิมด้วยนะกุรอานนะสุรหุจรอดไปดูดิแท้จริงบรรดามุมินทั้งหลายนั้นเป็นพี่น้องกันนะและไอ้คำว่าอินนามาเนี่ยตัวที่ตกหลังคำว่าอินนามาเขาเรียกอัดาตุลฮัสตัวเนี้ยเฉพาะมุมินเท่านั้นนะที่เป็นพี่น้องกันคำถามแล้วมุมินเป็นพี่น้องกันจริงหรือเพราะอะไรอ่ะพอละกูเห็นมึงเจอกันตามงานทำเป็นไม่เห็นรู้จักกันสักทีสลามกูก็ไม่ค่อยเห็นจะให้กันสักทีแทนที่จะยิ้มแย้มแจ่มใสโอปาปราศัยใช่ไหมเจอนี่หน้านี่ปั้นเหมือนกับอะไรกันมากี่ปีวะเนี่ยปั้นหน้ากันขอโทษนะอันนี้พูดเรื่องจริงอาจารย์ขอระบายนิดนึงกันแล้วกันไม่ใช่ผมหรอกแต่คุยกันนี่แหละเขาบอกไม่รู้มันอะไรกันนักหนาเรียกว่ากูจะเอากับกูยันตายเลยไงว่างั้นเถอะเอากันยันตายเลยนะจนกระทั่งบางที่เนี่ยคนมุเกมเดียวกันเนี่ยมุเกมเดียวกันด้วยนะมุเกมนี้สอนกุรอานมุเกมนี้เป็นชุมชนแต่ถึงเวลาพอมุเกมสอนกุรอานก็จะจัดงานละแบะบะเลบะลาซอจะยืมเต้นชุมชนไม่ให้ยืมมึงไปเอาที่อื่นไม่รู้ที่ไหนไปดูเองกันแล้วกันผมไม่เอ่ยชื่อหรอกเดี๋ยวเขาฟ้องมีอย่างเงี้ยไม่ให้ยืมแล้วใครอ่ะกับมันกับลูกพี่ลูกน้องกันนั่นแหละฟาอัสลีฮูอัลลอฮ์บอกฟาอัสลีฮูพวกท่านทั้งหลายจงอัสลีฮูจงปรองดองจงประนีประนอมใบนาคอไวกุมระหว่างพี่น้องของพวกท่านทั้งหลายแหมมีคนดีคนหนึ่งเขาก็อยากจะเอาตรงฟาอัสลีฮูเขาก็เลยอะไรนะประสานทั้งสองฝ่ายเลยพอประสานทั้งสองฝ่ายไอ้นี่ซวยอีกจะทำตามกุรอานเนี่ยซวยตรงไหนอ่ะอีนกสองหัวซวยอีกจริงๆกุรอานบอกฟาอัสลีฮูมีอะไรก็เอาคนกลางไปอะไรนะไปประสานเออเคลียร์กันนะค่อยๆพูดจากันค่อยๆทำความเข้าใจกันนะไอ้นี่ฝ่ายนี้ก็ไม่คุยกับไอ้นี่ฝ่ายนี้ก็ไม่คุยนี่เขามองว่าไอ้นี่นกสองหัวพี่น้องแล้วจะเอาอะไรกันเนี่ยแล้วจะเอากันจนวันไหนเนี่ยใช่ไหมคำถามไปพูดที่งานวันวิวเสียงสามุสลิมเป็นพี่น้องกันจริงหรือประโยคนี้เขาเรียกว่าประโยคที่ไม่แน่ใจไม่แน่ใจทำไมถึงไม่แน่ใจอ่ะเหมือนกับเราตอนนี้เราไม่แน่ใจผมทำไมถึงไม่แน่ใจผมจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพผมถามว่าสันนิบาตอาหรับโอ้ไปไกลนิดนึงนะยามิอะดุวัลอารอบียะสันนิบาตอาหรับมีสมาชิกภาพอยู่22ประเทศลองไปอ่านดู22ประเทศปาเลสไตน์เนี่ยเป็นหนึ่งในสมาชิกของสันนิบาตอาหรับแล้วก็วัตถุประสงค์ของการรวมตัวกันของชาติอาหรับ22ประเทศเนี่ยเพื่อที่จะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อที่จะได้ปกป้องเอกราชช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันถามเป็นพี่น้องกันจริงหรือกูเห็นตายทุกวันมึงก็แค่ออกมาด่าแค่ออกมาประนามแค่นั้นแหละแล้วถามว่าทำอะไรมากกว่านี้ไหมที่จะส่งอะไรตาอะไรไปช่วยมากกว่านี้มีมากไหมตั้ง22ประเทศมีบางคนก็ถึงขนาดขออนุญาตนะอาจารย์นะโอ้โหถ้าขึ้นเครื่องบินไปแล้วผ่านอิสราเอลแล้วก็ปล่อยฉี่ลงมานะน้ำท่วมประเทศ22ประเทศเนี่ยที่เป็นประเทศมุสลิมน้ำท่วมหมดแหละแค่ไปฉี่รถมันเนี่ยก็ตายหายใจไม่ออกแล้วอิสราเอลเนี่ยใช่ไหมแต่ตอนนี้ทำอะไรก็แค่ขอดูอาส่งอาหารไปให้เอาและช่วยเหลือในขั้นพื้นฐานในระดับหนึ่งนะใช่เราไม่ปฏิเสธมันก็ต้องช่วยแต่ที่มากไปกว่านั้นที่เราจะเห็นความเป็นมุสลิมที่เราจะต้องช่วยเหลือกันเหมือนกับท่านซาอิบนุรอบีอะท่านซาอิบนุรอบีอะนบีจับคู่ให้เป็นพี่น้องกับท่านอับดุรรห์มานอิบนุอาวความเป็นพี่น้องในคำว่าอินนามันมุมีนูนไอควาตุนเขาพูดว่าไงฉันมีภรรยาสองคนอับดุลรอมานไปดูสิชอบคนไหนชอบคนไหนทำไมอ่ะมีไหมในเดี๋ยวนี้อ
เอาแบบนี้มีไหมมีสองคนแล้วก็แบ่งให้ผมคนหนึ่งมีไหมเดี๋ยวฉันจะหย่าให้นี่ความเป็นพี่น้องในยุคซาลาฟุสซาลาเป็นพี่น้องกันถึงขนาดว่านบีจับคู่ให้เป็นพี่น้องกันเนี่ยมันต้องรักกันจนกระทั่งว่าภรรยายังสามารถที่จะแบ่งให้ตอลากให้ได้ใช่ไหมนี่แล้ววันเนี้ยเป็นพี่น้องกันจริงหรือเป็นพี่น้องกันจริงหรือเพราะอะไรอ่ะมันช่วยอะไรได้เต็มที่หรือยังในความรู้สึกของชาวโลกที่เป็นพี่น้องมุสลิมที่อยู่ในเอเชียแล้วมองอยู่เนี่ยเต็มที่หรือยังใช่ไหมอับดุลละมานอิบนีเอาได้รับการบอกกล่าวกับท่านซาอิบนีรอบีอาบอกว่าอะไรฉันเนี่ยมีปศุสัตว์มากมายมีอูฐเป็นร้อยตัวมีแกะมีสวนอินพาลัมฉันจะแบ่งทรัพย์ของฉันให้ท่านครึ่งนึงท่านเอาไปเลยแต่อับดุรห์มานอิบนีเอาตอบว่าอะไรบารอกัลลอฮุฟีมาลิกะวะอะห์ลิกโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงประทานความบารกัตให้กับทรัพย์ของซาอิบนีรอบีอาประทานบารกัตให้กับครัวซาอรอบีอะประทานฉันไม่ต้องการสิ่งใดที่ท่านได้นำเสนอมาเลยทั้งหมดฉันต้องการอะไรครับฉันอยากจะถามว่าที่เมืองมาดีนะที่ยัสริบเนี่ยมีตลาดไหมแค่นั้นแหละมีที่ไหนตลาดกอยหนูก็หลังจากนั้นอับดุรห์มานอิบนีเอาก็ไปค้าขายจนกระทั่งร่ำรวยขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนี่คือสิ่งที่ผมจะบอกฉะนั้นความเป็นพี่น้องของเราเนี่ยสำคัญนะพี่น้องอย่ามองว่าเป็นเรื่องเล่นๆนะที่บอกว่าอะไรขอดูอารับหลังให้เนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญคนที่เกาะกลุ่มติดกันอยู่เนี่ยก็กลุ่มติดกันบิรูฮิลลาห์ยะตะฮาบูนะบิรูฮิลลาห์เขาทั้งหลายรักกันเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าวันกิยามะวันกิยามะบรรดาชูฮาดาคนที่ตายชะฮีดนะครับวันอัมบียะและก็บรรดาอัมบียะทั้งหลายยักบิตุฮุมุลลอฮูจะอิจฉาคนพวกนี้ถ้าท่านรักกันท่านจะเป็นคนกลุ่มหนึ่งที่ได้รับการอิจฉาจากใครจากบรรดาอัมบียะและคนที่ตายชะฮีดอิจฉาอะไรครับฟีมักอาดีฮิมวะกุรบิฮิมมินัลลอฮิตะอาลาวันกิยามะคนพวกนี้จะมีสถานะมีตำแหน่งอยู่ต่อหน้าพระพักของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใกล้ชิดจึงทำให้บรรดาอัมบียะก็อิจฉาคนที่ตายชะฮีดก็อิจฉาท่านครับมันยิ่งใหญ่มากๆมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆฉะนั้นการที่เราบอกคนคนหนึ่งอย่าลืมขอดุอาให้กันนะขอดุอาให้รับหลักให้ฉันด้วยนะนี่ลูกฉันเนี่ยจะเดินทางไปเรียนมูเซไปเรียนไคโรขอดุอาให้ลูกฉันด้วยนะลูกฉันยังไม่สบายอยู่ที่ไหนอยู่ที่โรงพยาบาลใส่สายเต็มไปหมดเลยย่อวะขอดุอาให้หลานให้หลานด้วยนะได้ไหมได้เห็นไหมพี่น้องทั้งหลายนี่เลยก็คือสิ่งที่ในอัลกุรอานได้บอกเอาไว้เพราะฉะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงบอกกับพวกเราในอัลกุรอานว่าอะไรครับวะกอลร็อบบุกุมุดูนีอัสตาจิบละกุมและพระผู้อภิบาลของพวกท่านทั้งหลายได้กล่าวว่าอุดออูนีพวกท่านทั้งหลายจงวิงวอนขอข้ามานี่อัสตัจิบละกุมข้าจะตอบรับพวกท่านทั้งหลายอินนัลลดีนยัสตักบิรูนอันอิบาดะตีซัยยะดุคูลูนะจะฮันนะมาดาคิรินในซูเราะห์กอฟิรอายะห์ที่60แท้จริงบรรดาผู้ซึ่งที่ยัสตักบิรูนะคนที่ไม่ขอดุอาอยู่ในคำว่ายัสตักบิรูนะตะกับบทยิงยะโสโอหังอันอิบาดาตีจากการอิบาดาต่อข้าคนซึ่งที่ยิงยะโสโอหังจากการอิบาดาต่อข้าอัลลอฮ์บอกว่าไงครับไซยะดคูลูนะพวกเขาทั้งหลายจะได้เข้ายะฮันนัมนรกยะฮันนัมเข้าแบบไหนดาคีรินในสภาพที่ต่ำต้อยฉะนั้นวันนี้ใครที่ห่างเหินจากการขอดุอาและพึ่งพาต่ออัลลอฮ์คนคนนั้นเป็นคนที่ต่ำต้อยเข้านรกยะฮันนัมคนซึ่งที่ไม่ขอดุอาคนที่ห่างไกลจากการขอดุอานะครับมันลัมยัสอะลิลลาฮ์ยัฎฎอบอะลัยฮิ
ผู้ใดก็ตามแต่ที่ห่างเหินจากการขอดุอาไม่พึ่งพาต่อพระผู้เป็นเจ้ายักดอมอะไรอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงโกรธกิ้วคนคนนี้ไม่มีชีวิตที่มีความสุขหรอกครับอยู่ในสภาพที่อหังการอยู่ในสภาพที่คิดว่าตัวเองเก่งในสภาพที่คิดว่าตัวเองเอาตัวรอดได้ไม่จำเป็นต้องพึ่งพระผู้เป็นเจ้ามันมีคนคิดแบบนี้ครับไม่งั้นนบีจะพูดทำไมมันมีคนคิดแบบนี้พี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺตะอาลาทั้งหลายอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายังได้ยืนยันบอกเงื่อนไขที่พระองค์จะทรงรับดุอาของคนที่ขอต่อพระองค์ว่าอิซาซาอัลกะอิบาดีอันนีเมื่อบ่าวของข้าได้มาขอข้าได้มาถามถึงข้านะครับฟะอันนีฟะอินนีกอรีบให้ตอบไปว่าข้าอยู่ใกล้เมื่อมีคนมาถามท่านนบีมุฮัมมัดว่าอัลลอฮ์อยู่ไหนบอกไปเลยว่าอัลลอฮ์อยู่ใกล้อูจีบุดะวะตัดดาอีซาดาอันพระองค์จะตอบรับการวิงวอนของคนที่ขอดุอาอีซาดาอันเมื่อเขาวิงวอนขอฟัลยัสตะจีบูลีแต่มีเงื่อนไขว่าเขาจงตอบรับข้าวัลยุมีนูบีจงศรัทธาต่อข้าละอัลละหุมยารชูดูนหวังว่าเขาทั้งหลายจะได้รับทางนำอันถูกต้องนะครับได้รับการชี้นำพี่น้องครับทีนี้อายะสุดท้ายอายะนี้กับตัวอย่างที่จะยกให้พี่น้องฟังแล้วก็คิดดูพิจารณาดูว่าเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องที่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีขึ้นในสังคมของเราเกิดขึ้นกับลูกหลานของเราอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเป็นผู้รับร้องทุกข์และทรงปลดเปื้องความชั่วร้ายต่างๆให้หมดไปจากใครก็ได้อัลลอฮฺจึงยืนยันในซูเราะห์อันนัมลูอายะห์ที่62ว่าไงครับอัลลอฮฺบอกว่าอัมมายูจีบุลมุดดอรมุตตอรแล้วใครเล่าที่จะตอบรับใครเล่าที่จะเป็นผู้ตอบรับผู้ที่ร้องทุกข์อิซาดาอาฮูเมื่อเขาวิงวอนต่อพระองค์ใครจะตอบวันนี้เนี่ยพอเวลามีปัญหาไปขอใครวันนี้พอเวลาเรามีปัญหาทุกร้อนใจเราไปคุยกับใครบางทีเราไประบายกับอายะบางทีเราไประบายกับคนนั้นคนนี้บางทีบ้านอยู่ในซอยไประบายเรื่องปัญหาปากซอยเราเคยระบายกับอัลลอฮ์ไหมคนที่จะตอบรับคนที่จะให้เมื่อเรามีความทุกข์ร้อนที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราขอกับใครเราเคยที่จะลุกขึ้นมาละหมาดตะฮัจญุดในเวลากลางคืนในเวลาที่อัลลอฮ์จะลงมาในเศษหนึ่งส่วนสามของกลางคืนใกล้ชิดกับพระองค์ขอต่อพระองค์ไหมอายะนี้ยืนยันชัดเจนว่าผู้ที่จะตอบรับการร้องทุกข์ของผู้ที่วิงวอนขอวายักชิฟุสูและผู้ที่จะขจัดปลดเปื้องความชั่วร้ายต่างๆให้หมดไปใครครับไม่มีใครอีกแล้วนอกจากใครครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นผมจะบอกให้พี่น้องฟังมีบททดสอบอยู่บททดสอบที่อัลลอฮฺได้ให้เกิดขึ้นกับคนซึ่งที่ผมรู้จักเรียนรุ่นเดียวกับภรรยาของเพื่อนแล้วเขามีลูกเราจะคุยกันเรื่องลูกเคยได้ยินไหมครับจะขี้จะเยี่ยวก็แล้วแต่จะกินก็แล้วแต่จะนอนก็แล้วแต่ผมฟังที่ท่านงงจะนอนก็แล้วแต่จะนอนตอนไหนก็แล้วแต่มันเราก็นอนไม่ได้มันนึกจะขี้ตรงนี้มันก็ขอโทษนะครับมันก็ขี้ตรงนี้แหละครับจะขี้ก็แล้วแต่เพื่อนของภรรยาเขามีลูกเป็นเด็กพิเศษแล้วเด็กพิเศษเนี่ยพูดไม่ได้จนกระทั่งวันนี้อายุ18พี่น้องครับเขาพูดให้ฟังเขาบอกว่ามันเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺตะอาลาทดสอบชีวิตของเขามาจนกระทั่งเนี่ยเด็กอายุ18แล้วทำอะไรลำบากไปไหนไม่ได้ต้องดูแล24ชั่วโมงรู้จักเด็กดาวซินโดรมไหมเด็กดาวซินโดรมก็เป็นชนิดหนึ่งของเด็กพิเศษแต่ยังมีคุณสมบัติพิเศษยังพูดรู้เรื่องยังเลี้ยงง่ายกว่าเด็กพิเศษที่พูดไม่ได้
พูดไม่ได้บอกอะไรไม่ฟังไม่รู้อะไรทั้งนั้นเขาต้องเลี้ยงลูกอย่างนี้มาสองสามีภรรยาเขามีลูกสามคนคนโตผู้หญิงจบมาเลเซียคนที่สองนะครับก็จบปริญญาและคนที่สามก็คือเด็กคนนี้อายุ18แล้วพี่สาวสองคนต้องตามขอโทษนะครับต้องตามเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวอยู่ตลอดเวลาอาจารย์บางครั้งเนี่ยมันสุดๆเลยข้าวครัวน้ำปลาอยู่จับน้ำปลาเทน้ำมันเทอะไรที่เป็นน้ำตาลทรายที่อยู่ในกงในกองเทหมดแล้วใครทำถ้าเทหมดแล้วใครทำผมถามแค่นี้ก็ต้องพี่มันต้องตามไปเก็บกวาดต้องตามไปทำถูกไหม ซ้ำร้ายกว่านั้นกำลังเทกำลังทำอยู่ขี้แตกแม่งตรงนั้นแหละเอาหลอฟังเขาพูดนะผมไม่ได้จะขำนะฟังเขาพูดแล้วหูแบบแล้วทำยังไงล่ะก็ตรงนั้นแหละก็ต้องเช็ดตรงนั้นเลยตรงนั้นเลยน้ำขวดเนี่ยน้ำกินขวดละ10บาทเนี่ยที่เราซื้อกันมาเป็นแพ็คเนี่ยอย่าให้เห็นว่าวางตรงไหนในบ้านมันจับเทหมดเขาเลี้ยงลูกมาจนกระทั่งสามีและภรรยาต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันคุณคิดดูก็แล้วกันว่าถ้าคนหนึ่งคนใดอีหม่านหายคนหนึ่งคนใดชัยตอนเข้าแล้วก็มีซะด้วยนะบางทีเนี่ยภรรยาเขาเล่าให้แฟนเขาฝากให้แฟนผมฟังบอกว่าบางทีไอ้บังเนี่ยแบบหลุดนะเดินไปนี่กำมือนั่นเลยแบบโอ้แบบขี้เยี่ยวอะไรต่ออะไรพินาศหมดไปแล้วจะซัดลูกตัวเองอ่ะภรรยาเดินไปกอดสามีบังอดทนบังอดทนนะอดทนนะ18ปีกับคำพูดอดทนนะพอได้สติก็โอเคได้สติก็โอเคพี่น้องครับพี่สาวไม่เคยรังเกียจขี้น้องเลยมาชาอัลลอฮ์ต้องเลี้ยงพี่กับน้องให้รักกันอย่างนี้นะเขาดูแลกันดีอะไรที่มันโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่มันจะต้องโกนต้องตัดใครทำพี่สาวทำไหมพ่อทำไหมถ้าพ่ออยู่พ่อทำถ้าพ่อไม่อยู่พี่สาวทำเขาไม่รังเกียจน้องเขาเลยนะครับแต่คนโตแต่งงานไปแล้วไปอยู่ภูเก็ตแต่คนที่สองกำลังจะแต่งงานทีนี้คนที่สองกำลังจะแต่งงานเนี่ยมีคนมาขอคนที่จะมาเป็นแฟนคนที่จะมาใช้ชีวิตคู่อยู่กับคนที่สองเนี่ยโดนตั้งเงื่อนไขว่าถ้าคุณจะมาขอลูกฉันนะคุณจะมาขอลูกฉันนะคุณต้องยอมรับให้ได้ว่าคุณจะต้องมาใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวฉันเพราะฉันไม่ไหวแล้วฮันนีเนี่ยหมายถึงว่าน้องเนี่ยผู้หญิงเนี่ยที่เป็นพี่สาวเนี่ยจะต้องเป็นคนดูน้องคนนี้แทนเขาต้องดูน้องคนนี้แทนเขาฉะนั้นใครที่จะคิดไปขอบ้านเนี้ยแต่งงานแล้วก็ใช้ชีวิตเนี่ยต้องยอมรับให้ได้ว่าต้องไปแล้วก็ต้องคอยดูแลน้องคนนี้ด้วยไปงานไปไหนมาไหนเอาลงจากรถไม่ได้ต้องขังอยู่ในรถผมถามว่าไอ้ที่เราเจอมาทั้งหมดปัญหาลูกติดยาเสพติดนะปวดหัวไหมผมเชื่อปวดหัวทุกคนแหละติดยาเสพติดปวดหัวแต่สุดท้ายพอเอามันไม่ไหวผมเห็นพ่อแม่นะโทรเองเลยโทรเองเลยสน.ให้วิ่งมารับพอกลับไปอยู่พอเขาจับไปแล้วไปอยู่ฐานพินิจไอ้นี่นอนได้3เดือน4เดือนหลับสบายหน่อยพ่อแม่เหนื่อยมาเยอะใช่ไหมมันก็ยังได้พักแต่ลูกแบบเนี้ยลูกแบบเด็กพิเศษไม่มีโอกาสได้พักใครจะมาจับเข้าคุกใครจะไปไว้ในสถานพินิจมีไหมไม่มีก็ลูกเราก็ต้องเลี้ยงเพราะนี่แหละคือสวรรค์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้มาทดสอบชีวิตครอบครัวของครอบครัวนี้ที่เขาจะต้องดูแลรับผิดชอบเด็กคนนี้เรื่อยไปจนกว่าอายันของเด็กนี้จะมาถึงและพ่อแม่กล้าที่จะหลุดปากไหมว่าเมื่อไหร่มันจะตายสักทีสมมติมีใครกล้าไหมไม่มีหรอกพ่อแม่ทุกคนรักลูกพ่อแม่จะพูดไหมว่าไม่ไหวแล้วกูไม่ไหวแล้วขอดุอาให้อัลลอฮ์มารับใช่ไหมไม่มีทางเด็ดขาดไม่มีทางเด็ดขาด
นี่คือสิ่งที่มันเล่าให้พี่น้องฟังฉะนั้นคนที่จะรับเรื่องร้องทุกนี้ดีที่สุดคือใครอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นสามีและภรรยาเมื่อเจอปัญหาใดๆแบบที่ผมยกตัวอย่างนี้ให้เราเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันให้เราขอดุอาให้กับลูกของเราให้เรายังคิดว่าอัลลอฮุซามัดอัลลอฮ์น่ะคือที่พึ่งของเราอียากะนะอบูดวะอียากะนัสตะอีนพระองค์เฉพาะพระองค์ที่เรานั้นนะอบูดุเคารพอิบาดะห์ว่าอียะกะนัสตะอีนและเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่เราขอความช่วยเหลือจากพระองค์ให้พระองค์นั้นได้ทรงช่วยเหลือเราพี่น้องครับนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นแล้วก็มันเป็นเรื่องที่มีบททดสอบแล้วก็ยังไม่รู้ว่าบททดสอบนี้มันจะไปสิ้นสุดเมื่อไหร่ฉะนั้นดีที่สุดนั่นก็คือการที่เราเป็นครูบาอาจารย์ได้เตือนสติเพื่อนได้เตือนสติคนที่เรารู้จักให้เขาอย่าห่างเหินจากการขอดุอาต่ออัลลอฮ์และการพึ่งพิงต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอายะห์หนึ่งที่เขาฟังแล้วทำให้หัวใจเขารู้สึกสงบมีความรู้สึกว่ามีความหวังว่ามัยยัตตะกิลลาฮะยัจญะลละฮูมะคราจาวะยัรซุกุมินไฮซุลายะตอายะห์นี้แหละคุยกับเขาให้กำลังใจเขาปรากฏว่าเขารู้สึกสบายใจว่าปัญหาเนี่ยไม่วันใดวันหนึ่งอัลลอฮ์ก็ต้องหาทางแก้ไขให้กับเขานะครับหาทางแก้ไขให้กับเขาฉะนั้นผมก็อยากที่จะฝากกับท่านพี่น้องไว้เป็นข้อคิดข้อเตือนใจผมบอกกับเพื่อนผมว่าจำให้ดีนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอย่างนี้ว่าอินนะร็อบบะกุมฮัยยุลกะรีมนี่ผมให้กำลังใจเพื่อนอีกต้นนึงบอกแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงมีชีวิตพระองค์ทรงกะรีมุนใจบุญทรงเมตตายัสตะฮีมินอับดิฮีพระองค์ทรงละอายบ่าวของพระองค์เหลือเกินอิซารอฟะอายะดัยฮีอิลัยฮีเมื่อบ่าวของพระองค์ยกมือสองข้างทูลต่อพระองค์ในยามค่ำคืนอาจารย์บอกเลยบางทีร้องไห้ตอนกลางคืนบอกว่ามันเหนื่อยมาทั้งวันไม่ได้หลับได้นอนหมอบอกว่าถ้าอย่างนี้ไม่ได้เดี๋ยวสุขภาพพังเพราะมันต้องตามดูตลอดไงก็เลยต้องซื้ออะไรยานอนหลับมากินบางทีเนี่ยบางทีเขาตื่นขึ้นมาในยามค่ำคืนเขาร้องไห้กับอัลลอฮ์เขาบอกกับอัลลอฮ์บอกว่าโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงช่วยบรรเทาช่วยบรรเทาให้มีคนมาช่วยดูแลเด็กคนนี้ด้วยเถอะอัลฮัมดุลิลละห์ผมได้ยินข่าวว่าตอนนี้จะมีคนไปขอลูกสาวคนที่สองและคนที่ไปขอเนี่ยเขาเล่าให้ภรรยาผมฟังว่าพร้อมและตกลงใจทุกอย่างยอมรับได้ทุกอย่างที่จะไปเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของครอบครัวนี้แล้วช่วยดูน้องคนนี้ตลอดไปนี่คือสิ่งหนึ่งแล้วผมบอกกับเขาว่าอัลลอฮ์ละอายมากเลยนะที่เรายกมือขึ้นไปหาพระองค์ยารุดดูฮูมาซิฟรอนแล้วเอามือลงโดยที่เราไม่ได้อะไรกลับมาเลยเนี่ยเป็นไปไม่ได้พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงละอายเรื่องนี้มากๆฉะนั้นนะครับท่านมีปัญหาอะไรท่านมีความต้องการสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่านอยากจะได้อะไรขอให้ท่านขอดุอาต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเยอะๆตามที่นบีบอกในหะดีษต้นเนี้ยขอต่อเยอะๆเป็นไปไม่ได้ที่พระองค์อัลลอฮ์จะให้เราชักมือกลับในสภาพที่เป็นซิฟในสภาพที่มันเป็นความว่างเปล่ากลับไปแล้วไม่ได้อะไรจากพระองค์เลยอัลลอฮ์จะให้ท่านแต่มันมีเงื่อนไขของเวลาอยู่ว่ามารยาทอันหนึ่งของการที่เราขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะมารยาทอันหนึ่งนั่นก็คือว่าเราจะต้องไม่อัลลายะตะอัจจัลอัดดาอิยุลิลอิจาบะติคนที่วิงวอนขอดุอาต่อพระองค์จะต้องไม่รีบร้อนในการที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงตอบดุอาของเราอย่าไปคิดว่าขอวันนี้พรุ่งนี้ต้องได้อย่าไปคิดว่าขอตอนนี้เดือนหน้าต้องได้
อย่าไปคิดอะไรทั้งสิ้นทำมากๆทำซ้ำๆซ้ำไปซ้ำมาดูอาแปลว่าเซาซีดูอาแปลว่ารบเร้าดูอาแปลว่าอะไรขยันขยอต่อพระองค์ให้พระองค์ได้ทรงอะไรทรงมอบสิ่งดีๆให้แก่เรานะครับฉะนั้นเนี่ยพระองค์จะทรงมอบให้กับเราตอบรับให้กับเราหนึ่งอาจจะตอบรับให้กับเราในดุนยานี้เลยก็ได้ใช่ไหมสองพระองค์อาจจะประวิงเวลาที่จะตอบรับให้กับเราในดุนยานี้ไปให้โลกอาคีรอสามพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานาวะตะอาลาอาจจะขจัดปัญหาออกไปให้พ้นจากตัวของเขาเลยก็ได้สามข้อนี้เป็นสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขออาจจะได้เลยแต่ไม่รู้ว่าได้เมื่อไหร่หน้าที่ของเราคือจะต้องไม่มีความรู้สึกรีบเร่งในการที่จะขออะไรขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็หน้าที่ของเราประการที่สองก็คือนะครับอุดูอิลลอฮิวะอันตุมูกินูนพวกท่านทั้งหลายจงขอดุอาต่ออัลลอฮ์ในสภาพที่ท่านต้องแน่ใจนะครับว่าอัลลอฮ์จะตอบรับการขอดุอาของท่านนะครับพอเราขออะไรก็แล้วแต่ต้องแน่ใจว่าอัลลอฮ์จะต้องตอบรับเราแน่นอนแต่อย่ามีหัวใจที่รีบเร่งว่าอยากจะได้เดี๋ยวนี้พวกนี้นะครับฉะนั้น3ข้อเนี้ยบางทีได้เลยแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ในดุนยานี้แหละนะครับบางทีไปได้โลกอาคิเราะห์อัลลอฮ์ไปช่วยเหลือในอาลัมบารซักอยู่อย่างเย็นเป็นสุขมีความสบายไม่มืดมิดและก็ประการที่3ก็คือประการสุดท้ายอัลลอฮ์ขจัดปัญหาออกไปเลยไม่ให้เป็นแล้วมะเร็งไม่ให้มีแล้วปัญหาเรื่องโรคไตนี่นะครับคนที่รักษาหายก็มีนะครับหรือปัญหาเรื่องโรคอะไรต่างๆนานาอัลลอฮ์ก็ขจัดทิ้งไปเอาละครับก็ถือว่าเป็นการตอกย้ำซ้ำทวนนะครับเรื่องที่เราคุยกันมานะครับเรื่องที่เราคุยกันมาก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นคำสอนที่เราได้รับจากอัลกุรอานได้รับจากอัลฮะดีษซึ่งแง่มุมของมันนั้นมีอีกเยอะอย่างน้อยที่สุดผมก็ดีใจว่าวันนี้พี่น้องได้รู้จักดุอาอุลอิบาดะห์พี่น้องได้รู้จักดุอาอุลมัสอะละนะครับพี่น้องได้รู้จักสิ่งที่เป็นตัวอย่างต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องดุอาฉะนั้นวันนี้กลับไปคิดพิจารณาดูนะครับฝากไว้แล้วก็ไปดูตัวเองนะครับว่ามาเรียนในแต่ละครั้งเปลี่ยนแปลงไหมถ้าอยู่อย่างเดิมแปลว่าเรียนแล้วไม่ได้ผลถ้าเรียนมานั่งฟังแล้วเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วอย่าเปลี่ยนแปลงคนเดียวเอาครอบครัวให้เปลี่ยนแปลงด้วยนะครับแล้วก็มีปัญหาอะไรก็พยายามขจัดปัญหานั้นให้ได้ด้วยกับสิ่งที่เราเรียนไปแล้วก็สุดท้ายที่ผมฝากไว้นั่นก็คือว่าขอดุอาให้กับครูบาอาจารย์ทุกคนนะครับให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงให้ได้ทำหน้าที่ต่อไปนะครับจะวันนี้วันไหนก็แล้วแต่เราก็ยังทำหน้าที่เรียกร้องในสิ่งที่เป็นกิตาบุลลอฮ์และสุนนะห์ตาบสุดกำลังความสามารถของเราก็คงจะใช้เวลา1ชั่วโมงเสร็จๆแค่นี้นะครับขอดุอาให้ทีมงานขอดุอาให้ร้านสเต็กบางบอนเจ้าของร้านนะครับได้รับความจำเริญอัลลอฮุมะบาริกละฮุมฟีมารอซักตะฮุมมักฟิลละฮุมมัรฮัมฮุมนะครับขอดุอาให้ทุกคนกลับไปด้วยความได้รับบารอกัตจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะบิลลาฮิตอฟฟิกวัลฮิดายะฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์